DTAC Accelerate โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยสวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันนะคะทุกวันนี้เราใช้บัญชี Google บัญชีเดียวก็จะสามารถเข้าใช้บริการ Google ได้ทั้งหมดนะคะทั้ง Gmail YouTube Google Plus แต่ทีนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าอีเมลของเราไม่ได้ถูกคนอื่นบุกรุกหรือว่ามีใครแอบดูอยู่วันนี้มาดูวิธีการตรวจสอบนะคะว่ามีอุปกรณ์ใดที่เข้าใช้บัญชี Google ของเราบ้างจะได้รู้ตัวกันก่อนว่ามีใครมาแฮกหรือว่ามาแอบสวมรอยเป็นเราอยู่หรือเปล่าค่ะสำหรับการล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี Google ก็สามารถใช้ได้ทั้งจากบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองล็อกอินเข้ามาดูข้อมูลอยู่อย่างเช่นภรรยาที่บ้านหรือว่าผู้ไม่หวังดีอาจจะแอบเข้ามาดูอีเมลของเราอยู่ก็ได้ก็จะไม่สามารถทราบได้เลยค่ะดังนั้นการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เข้าใช้บัญชี Google ของเราอันนี้ช่วยได้นะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาเร็วๆนี้ค่ะวิธีการไม่ยากเลยค่ะขั้นแรกก็คือ sign in ด้วยบัญชี Google ของเราก่อนจากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ที่ปรากฏอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอแล้วก็คลิกที่บัญชีเลือกแถบความปลอดภัยตรงหัวข้ออุปกรณ์และกิจกรรมก็คลิกที่เลือกดูกิจกรรมค่ะเราก็จะเห็นรายชื่ออุปกรณ์ต่างๆที่เคยเข้าถึงบัญชี Google ของเราบอกเลยนะคะว่าเป็นการล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตบอกชื่อรุ่นอุปกรณ์นั้นด้วยค่ะและยังบอกด้วยนะคะว่าเข้าถึงบัญชี Google ผ่านทางเบราว์เซอร์อะไรเวลาไหนรวมถึงตำแหน่งที่ใช้ล่าสุดอีกต่างหากค่ะคราวนี้ถ้าดูแล้วชักจะแปลกพบอุปกรณ์วันเวลาสถานที่น่าสงสัยที่ไม่น่าจะใช่ตัวเราเป็นผู้ล็อกอินเองก็แสดงว่าบัญชีอาจจะโดนแฮกหรือว่ามีใครเข้ามาแอบดูก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจว่าใครกันแน่ก็กดสั่งหยุดอุปกรณ์นั้นไม่ให้เข้าถึงบัญชี Google ของเราได้เลยค่ะโดยคลิกที่นำออกแล้วก็รีบจัดการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบัญชี Google ของคุณโดยด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบกันบ่อยๆด้วยนะคะจะได้รู้ตัวกันก่อนค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ it24sis.com นะคะสวัสดีค่ะ